ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกด้อมส้มนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับด้อมส้มก็ได้เฮนะครับคนที่เชียร์พรรคประชาชนก็ได้เฮและที่สำคัญนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่ห่วงว่าพรรคประชาชนเนี่ยครับจะโดนร้องให้ยุบพรรคอีกหรือเปล่าเพราะมีนะครับพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยไปยื่นยุบพรรคอะไรเอาไว้นะครับหลายๆพรรคนะครับไม่ใช่มีแค่พรรคเดียวด้วยครับมี2พรรคก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับนะครับคนที่เชียร์พรรคประชาชนนะครับคนที่เชียร์ด้อมส้มทั้งหลายนะครับที่เชียร์พรรคประชาชนเนี่ยก็คงจะดีใจอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่ากกต.เนี่ยได้รับรองสถานะพรรคประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอตั้งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยหลังที่จัดรัฐบาลเนี่ยแถลงนโยบายไปก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับด้อมส้มนะครับข่าวดีสำหรับสมาชิกนะครับของพรรคประชาชนข่าวดีสำหรับคนที่เชียร์พรรคประชาชนอย่างแน่นอนแต่อาจจะเป็นข่าวร้ายนะครับทำให้นะครับนักการเมืองบางคนนะครับพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยนะครับก็ต้องน้ำตาตกไปหรือเปล่าหน้าแหกไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้แทนที่จะเอาเวลาไปพัฒนาพรรคตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองให้มีส.ส.เข้าไปในสภาบ้างสักคนหนึ่งก็ยังดีไม่ใช่เอาเวลานะครับมานั่งนะครับเรียกว่าร้องคนอื่นจับผิดคนอื่นผมบอกเลยเล่นการเมืองนะครับให้เล่นการเมืองแบบสร้างสรรค์อย่าเล่นการเมืองแบบทุเรศนะครับบอกได้เลยครับว่าพรรคการเมืองนะครับที่เล่นการเมืองโดยการโจมตีคนอื่นเป็นหลักไม่ได้ใช้นโยบายไม่ได้ใช้จุดยืนนะครับกลับไปทบทวนตัวเองได้แล้วก็แน่นอนครับว่าวันนี้นะครับชาวด้อมส้มทั้งหลายนะครับคนที่เชียร์พรรคประชาชนก็คงจะใจชื้นขึ้นมาว่าวันนี้พรรคประชาชนเดินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนเพราะล่าสุดกกต.ได้รับรองสถานะพรรคประชาชนแล้วรอตั้งผู้นำฝ่ายค้านหลังรัฐบาลแถลงนโยบายเมื่อวันที่27สิงหาคมเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีการลงนามและก็รับทราบนะครับการขอเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคจากพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเป็นพรรคประชาชนตามที่มติประชุมใหญ่เมื่อวันที่9สิงหาคม2557การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคข้อบังคับพรรคนะครับภาพเครื่องหมายของพรรคโลโก้และรายชื่อกรรมการบริหารพรรคแล้วนะครับในส่วนของโลโก้พรรคที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีการร้องเรียนว่าคล้ายกับพรรคที่ถูกยุบไปแล้วหรือซ้ำกับเครื่องหมายการค้าของสินค้านั้นมีรายงานว่านายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่ารอยตัดของโลโก้และความหมายที่พรรคต้องการแตกต่างที่พรรคต้องการที่จะสื่อเนี่ยมันแตกต่างกับโลโก้ของพรรคที่ถูกยุบไปนะครับขณะเดียวกันพรรคราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560กำหนดหลักเกณฑ์ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยพิจารณาว่าภาพเครื่องหมายนะครับของพรรคต้องไม่ซ้ำหรือพ้องหรือคล้ายคลึงกับพรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วหรือพรรคที่ถูกยุบไปไม่ได้กำหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยต้องไปพิจารณาไปถึงกฎหมายอื่นและหากมีผู้เห็นว่าภาพเครื่องหมายการค้าของพรรคทำให้สินค้าของตนเสียหายก็สามารถใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องได้ขณะที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ส่งเรื่องรับรองสถานะของพรรคประชาชนเนี่ยเพื่อนำไปประกาศในราชกิจจะลูกเบกษาให้มีผลโดยสมบูรณ์ต่อไปรอตั้งผู้นำฝ่ายค้านหลังรัฐบาลแถลงนโยบายในวันเดียวกันเนี่ยครับนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลชัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรักษาการประธานวิปฝ่ายค้านเผยว่ากกต.เนี่ยรับรองพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองโดยสมบูรณ์นะครับแล้วหลังจากที่รอมานานกว่าเดือนครึ่งเบื้องต้นกกต.ได้ส่งหนังสือแจ้งสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมข้อมูลด้านเอกสารป้ายชื่อสถานะของความเป็นส.ส.และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพบว่าได้เปลี่ยนสถานะจากส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นพรรคประชาชนแล้วส่วนตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านประกรณ์วุฒิย้ำว่าต้องเป็นชื่อของณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนอย่างแน่นอนส่วนขั้นตอนการนำเสนอชื่อนะครับเสนอเพื่อจะแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้รับการประสานนะครับงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าเป็นช่วงหลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภาไปแล้วนะครับซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับว่าพรรคประชาชนได้นะครับกกต.ได้รับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ด้อมส้มเองนะคนที่เชียร์พรรคประชาชนเองก็คงจะชื่นใจและสบายใจได้ขึ้นนะครับแต่บางคนก็หน้าแหกเป็นที่เรียบร้อยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอยากเดี๋ยวฟังครับ